เล่นละครอยู่ครับแล้วก็เดินแบบชุดว่ายน้ำแล้วก็มีงานสตันนะครับผมก็ช่วงนั้นกำลังแบบว่ากำลังรุ่งๆนะฮะงานก็เยอะอยู่แล้วก็พอมีเงินได้สักพักหนึ่งก็มาซื้อรถมอไซค์40นั่นเป็นสาเหตุที่จะทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตคือผมได้โทรศัพท์ไปบอกที่บ้านแล้วผมจะไปออกทริปคาราวานมอไซค์40เราจะมีประมาณ2กลุ่มคืออีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาไปก่อนอันนี้เราเป็นกลุ่ม2ที่อยู่ท้ายสุดตามไม่ทันเราก็เร่งสปีดด้วยความเร็วคือประมาณ200ตอนนั้น200เลยอันนี้เราไม่ชินเส้นทางมันเป็นโค้งหักศอกซึ่งเรามองไม่เห็นไปหยุดข้างหน้าแล้วมันความเร็ว200แล้วมันทำอะไรไม่ได้นอกจากแตะเบรกแล้วนี่มันพลิกเลยพลิกก็ปุ๊บๆไอตัวเรามันก็ลอยอยู่กลางอากาศคือในความคิดเราคือมันเมื่อไหร่จะตกพอสักพักนึงได้ยินเสียงกึบแล้วก็รูปเสียงกระดูกกระเดิกมันคงลั่นนะกุ๊บกับได้ยินแค่นั้นพอไปถึงโรงพยาบาลเลือดก็เกือบหมดตัวต่อเส้นเลือดใหญ่แล้วมันเส้นเลือดใหญ่มันต่อไม่ติด 100% เนี่ยเหลืออยู่ 9% แล้วชีพจรมันหยุดเต้นด้วยก็โทรศัพท์ไปบอกแม่กันว่านี่ให้แม่กลับมาเหมือนกับบอกว่าให้แม่เตรียมรับศพก็พอแม่มาถึงเนี่ยเขาเข้าไปดูกันเขาก็บอกว่าทำใจนะอะไรเงี้ยแต่พอแม่เข้าไปปุ๊บหัวใจมันเต้นกลับมาเหมือนเดิมมันเหมือนปาฏิหาริย์คือตอนนั้นยังเจ็บปวดอยู่แสบๆเจ็บปวดไปหมดคือคิดแค่ว่าหมอบอกว่าคือตัดเพื่อต่อชีวิตเหมือนก็งานมันโทรเข้ามาแล้วเราไม่มีเราทำไม่ได้แล้วก็บอกว่าผมโดนตัดขาแล้วอะไรเงี้ยเริ่มคิดแล้วนอนคิดเอาแล้วเป็นหน้าที่แม่ก็มาดูทุกวันอะไรเงี้ยแม่มาอยู่กับเราทุกวันแล้วก็เริ่มร้องไห้ทุกวันความคิดมันก็เริ่มเข้ามาในหัวแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มสูญเสียหลายๆอย่างแล้วไหนจะหน้าที่การงานไหนจะเรื่องเป็นภาระทางบ้านด้วยอะไรเงี้ยความคิดใหม่ก็เริ่มมาแบบเรื่องเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยแฟนมึงไปแบบมีคนนู้นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาละเริ่มคิดหนักครับพี่อันนี้ก็เริ่มตัดท้อตัวเองก็กินยาฆ่าตัวตายทั้งเพื่อนทั้งแม่คอยให้กำลังใจอยู่ก็บอกว่าอย่างมีกีฬาเนี่ยคนพิการอะไรเงี้ยมีกีฬาโยมหนักอยู่อะไรเงี้ยลองไปดูนะว่ามันจะมันพอช่วยจิตใจเราได้เปล่าอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าเราอยู่กับเปล่าที่บ้านนะตอนนั้นยังคิดว่าฟื้นมาแล้วมันจะทำอะไรมาเป็นนักกีฬาลองซ้อมกีฬาเข้ากรุงเทพแล้วก็มาฝึกยกน้ำหนักมาเล่นยกน้ำหนักต่อก็ฝึกได้ประมาณปีนึงเป็นตัวแทนของกทม.ก่อนแล้วก็ไปแข่งกีฬาแห่งชาติจนได้เหรียญทองครั้งแรกเลยหลังจากนั้นก็กลับมาปุ๊บก็เปลี่ยนตัวเองใหม่ก็คือกลับมาฝึกเพื่อจะคัดตัวทีมชาติอันนี้ก็ติดทีมชาติแล้วก็ไปแข่งที่เวียดนามในปีเดียวกันก็ได้เหรียญเงินเป็นเวทีที่อินเดียครับที่ประเทศอินเดียเป็นชิงแชมป์โลกครับผมที่เป็นเวทีที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็ได้แชมป์โลกที่นู่นครับก็คือแบบว่าเหนื่อยแต่ภูมิใจที่ตัวเองแบบฝืนจนได้อะไรเงี้ยครับเล่นกีฬาที่ยากแล้วทำให้คนทั่วโลกรับรู้เราว่าสิ่งที่ยากเนี่ยคนไทยคนนี้มันทำได้แล้วมันสามารถที่จะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างได้และเป็นแรงบันดาลใจหลายคนบวกกับเราสามารถทำให้หลายๆคนที่ท้ออยู่ในการออกกำลังกายเนี่ยมองเราเป็นตัวอย่างที่ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีได้อันนี้ผมก็เลยแบบภูมิใจมากที่ผมจะต้องทำต่อฝากแรงกำลังใจเชียร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นในกลุ่มผมด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็ทำอุทิศตนเพื่อชาตินะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะเพื่อทำให้ทุกคนให้เห็นว่าเราคนพิการที่สามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะครับผมให้ที่แบบไม่ท้อแท้นะครับก็ดูพวกผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับ